เส้นทางเดินเท้าของประชาชนเพื่อเข้ามาในพื้นที่เส้นทางแรกสามารถใช้ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตโดยเดินในช่องทางฝั่งกระทรวงศึกษาธิการเมื่อถึงถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกผ่านฟ้าให้เดินในช่องทางฝั่งกองสลากเดิมเส้นทางที่2ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์โดยเดินในช่องทางฝั่งซ้ายเพื่อมุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเส้นทางที่3จากวงเวียนสน.พระราชวังให้ใช้ถนนมหาราชกับถนนอัสดางส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพรอบนอกสามารถต่อรถชัตเทิลบัส21เส้นทางบริการฟรีที่เซ็นทรัลสารยาพุทธมณฑลสาย4สถานีขนส่งสายใต้ใหม่เซ็นทรัลเวสเกตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสนามกีฬาทูปะเตมีสนามบินดอนเมืองเมืองทองธานีศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะสโมสรตำรวจสถานีขนส่งหมอชิด2สนามบินสุวรรณภูมิเมกะบางนาไบเทคบางนาเซ็นทรัลพระราม2วงเวียนใหญ่หัวลำโพงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันสถานีขนส่งเอกมัยซึ่งจุดขึ้นลงชัตเทิลบัสในบริเวณใกล้สนามหลวงมี5จุดได้แก่แยกอรุณอมรินทร์แยกวิสุทธิกษัตริย์สนามม้านางเลิ้งหน้าบ้านมนังคศิลาและแยกเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กเมื่อประชาชนเข้ามาเต็มพื้นที่แล้วรถชัตเทิลบัสจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังพระเมรุมาตรจำลองบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครสำหรับผู้โดยสารรถไฟมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกคือลงที่สถานีหัวลำโพงและต่อเรือคลองผดุงกรุงเกษมหรือลงสถานีธนบุรีแล้วต่อเรือข้ามฟากที่ท่าวังหลังอีกเส้นทางหนึ่งคือลงสถานีวงเวียนใหญ่เพื่อต่อรถชัตเทิลบัสแต่หากลงที่ป้ายหยุดรถยมราชก็สามารถเดินเข้ามายังพื้นที่ได้เลยส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาจะปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าในเวลา 6:30 น.ถึง 13:30 น.โดยเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาจากทางทิศเหนือจะจอดส่งที่ท่าสุดท้ายที่ท่าเทเวศส่วนทิศใต้จอดส่งท่าสุดท้ายที่ท่าตลาดยอดพิมานขณะที่เรือข้ามฟากที่อยู่ใกล้กับเขตพระราชพิธีสามารถขึ้นจากท่าวังหลังท่าวัดระฆังลงที่ท่าปิ่นเกล้าฝั่งพระนครหรือขึ้นจากท่าเรือวัดอรุณแล้วลงที่ท่าราชินีเมื่อประชาชนเต็มพื้นที่แล้วหากเรือยังไม่ได้ออกจากต้นทางก็จะหยุดเดินเรือทันทีให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทร์ในบริเวณใกล้เคียงแทนพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณพระเมรุมาตรจำลองหรือซุ้มถวายดอกไม้จันทร์แบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกเริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์จะเริ่มในเวลา 13:00 น.และช่วงที่2เวลา 18:30 น.ถึง 22:00 น.พระเมรุมาตรจำลองทั้ง9แห่งอยู่ในตัวเมืองชั้นในได้แก่พระลานพระราชวังดุสิตกองสลากเดิมลานคนเมืองลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1สวนนาคราภิรมย์และสี่มุมเมืองทิศเหนือที่สนามกีฬาทูปะเตมีทิศใต้ที่ไบเทคบางนาทิศตะวันตกที่พุทธมณฑลทิศตะวันออกที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคุณผู้ชมสามารถเข้าไปค้นหาจุดซุ้มดอกไม้จันทร์ใกล้บ้านในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและในภูมิภาค878อำเภอได้ที่ www.kingramanai.th